ได้มีการประกาศตั้งรางวัล2ล้านบาทนะสล้านบาทนะคุูผู้ชมฮนะไม่ใช่น้อยๆนะบอกว่าเนี่ยใครที่รู้เบาะแสในคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวญ,ญี่ปุ่นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุสขโขทัยนะครับล่าสุดทางกรมสอบสวนคดีพิเศษครับประกาศเลยนะครับให้รางวัลน,นะครับกรณีเหตุการณ์นางสาวโทโมโกะคาวาชิตะนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นถูกคนร้ายฆ่าปาดคอเสียชีวิต เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2550บริเวณเนินทางขึ้นวัดพระ,ะบริเวณเนินทางขึ้นวัดสะพานหินอุทยาประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับล่าสุดนี่เขาบอกว่าเนี่ยนะครับจากการสืบสวนสอบสวนณปีที่เกิดเหตุขณะนั้นเมื่อปี2550เจ้าหน้าที่พบว่าสถานที่เกิดเหตุค่อนข้างเปรี่ยวไร้พยานเหลือเพียงหลักฐานไม่กี่ชิ้นได้แก่เสื้อยืดแขนสั้นสีขาว กางเกง3ส่วนสีน้ำเงินเสื้อคลุมแขนยาวสีน้ำตาลไม้กวาดทางยาวขวดน้ำตราช้างศึกนะฮะซึ่งไม่ค่อยมีใครเคยพบเห็นและทรัพย์สินของนางสาวโทโมโกะผู้ตายที่หายไปคือกล้องถ่ายรูปและหนังสือเดินทางแต่เงินไม่หายนะหลังจากนั้นมีการไล่ตรวจ DNA บุคคลที่อยู่ใกล้เคียงในวันนั้นทั้งหมด375คนแต่ไม่พบความเกี่ยวข้องพูดง่ายก็คว้าน้ำเหลวในการติดตามตัวคนร้าย จนกระทั่งเนี่ยนะผ่านมาเป็นเวลาเนี่ยตั้ง16-17ปีแล้วเนี่ยนะยังจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้นะครับนี่ตั้งแต่ปี2 5 5 0ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับที่ห้องประชุมอาคารกระทรวงยุติธรรมครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตารวจเอกทวีสอดส่องนะฮะพร้อมด้วยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนกองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ให้การต้อนรับนะครับครอบครัวของผู้ตายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนายยาสุอากิและนางเอกโกคาวาชิตะที่ได้มาติดตามความคืบหน้าคดีของลูกสาวนะครับโดยพ่อผู้ตายก็มาสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีอะซึ่งก็มีนายทวีวัต์สุรสิทธิ์ผู้ในการกองคดีความมั่นคงชี้แจงถึงกระบวนการสืบสวนสอบสวน ว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับโอนคดีมาทําการสอบสวนเป็นคดีพิเศษเมื่อปี2556โดยมีการรวบรวมหลักฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องจํานวนมากถึงการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งนี้นายยาสุอากิพ่อผู้ตายมีข้อเสนอในการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย ให้คดีฆาตกรรมเป็นคดีที่ไม่มีวันหมดอายุความเหมือนอย่างที่กฎหมายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีนะครับเนื่องจากว่าทราบว่าทางประเทศไทยเนี่ยนะฮะความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนั้นมีอายุความ20ปีนะครับซึ่งนะฮะถ้าเป็นคดีของทางคุณโโมโกะเนี่ยนะครับเกิดปี50มันก็จะหมดอายุความปี2570นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางพ่อผู้ตายบอกว่าเนี่ยอยากจะเสนอนะให้ ประเทศไทยเนี่ยแก้ไขกฎหมายไปเลยนะก็คือแก้ไขให้ไม่มีอายุความนะนะครับโดยนายยาสุอากินะครับก็เสนอแบบนี้ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็ยินดีรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวไปพิจารณารวมถึงแสดงความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับผู้เสียหายและทางการญี่ปุ่นนะในการประสานความร่วมมือสืบสวนสอบสวนกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมารับโทษต่อไปนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ล่าสุดเนี่ยทาง Facebook ของ DSI เนี่ยได้มีการขึ้นประกาศให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแสนะครับคดีนี้นะฮะสล้านบาทแต่ก็อย่างว่าแหละคุณผู้ชมฮะเหตุเกิดตั้งแต่ปี2550เนี่ยมันผ่านมานานมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสได้บ้างนะครับ